สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ฮะเราจะมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับการโยกย้ายนักเตะที่มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันนะครับโอเคมากันที่ประเด็นรแรกนะครับเป็นในเรื่องของทางลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากสปอร์ตบินนะฮะสื่อใหญ่ของเยอรมันนะครับก็ ยังคงมีการรายงานเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวตีโมเวเนอร์นะครับในช่วงจบฤดูกาลนี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะซื้อสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าเชอร์ลิงครอปก็มีการแบบว่าตามข่าวนะชื่นชอบติโมเวเนอร์มาอย่างยาวนานส่วนทนันนาเตะก็เหมือนกับมีความต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด,ด้วยเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ทางลิเวอร์พูลเนี่ยวางแผนที่จะ ยื่นข้อเสนอไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางติโมเวเนอร์เนี่ยอยู่กับเอเบลิซิกหรือว่าปล่อยให้เอเบลิซิกเนี่ยยืมตัวไปใช้งานอีกหนึ่งฤดูกาลด้วยกันก็คือในช่วงฤดูกาลหน้านะครับถ้าเกิดทางเอเบลิซิกต้องการใช้งานกองหน้ารายนี้แบบจริงจังนะครับแต่เอาเป็นว่าพูดกันง่ายก็คือเซ็นกันเอาไว้ก่อนนะครับว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดทางเวเนอร์อยากช่วยทีมอีกสักหนึ่งฤดูกาลในช่วงฤดูกาลหน้าหรือจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเลย ลองเล่นกับทางลิเวอร์พูลเลยในช่วงฤด,ดูกาลหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งค่าตัวครับตอนนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่ในราคาประมาณ45จนถึง50ล้านปอนด์ไม่น่าจะเกิน60ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของทางลิเวอร์พูลใช่ไหมครับเพราะว่ามันยังมีทั้งเชลซีนะครับยังมีแมนยูยังมีเรอัลมาริดยังมีบาซาก็มองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ยากกันไปนะครับ แล้วก็เรื่องราวของทางเอเมดชานนะครับก็เอเมดชานเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับหรือว่าตลาดซื้อขายนกเตะกลางฤด,ดูกาลนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดอดบูลทีมเดียวนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอกันเข้ามานะครับจริงๆมันมีแมนเชสเตอร์เต็ตด้วยนะฮะที่ให้ความสนใจนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยได้รับข้อเสนอจาก3ทีมในพิวรีกอังกฤษหนึ่งในนั้นก็คือแมนเชสเตอร์เต็ตแต่ผมเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องนั้นเพราะว่าผมเนี่ยเคยอยู่กับเลี้ยวบูมาก่อนนะครับ แล้วก็พอเห็นข้อเสนอของทางดอทมูลยื่นเข้ามาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันมีความต้องการที่อยากย้ายไปมากกว่าผมก็เลยตัดสินใจสำคัญนี้โดยการโยกย้ายไปดอทมูลซะเลยนะครับมันเป็นที่ที่เหมาะสมอย่างมากสําหรับผมอยู่แล้วนะครับซึ่งชัดเจนนะครับว่าแมนยูยื่นไปจริงแต่ว่าเน็งเตะไม่ได้ให้ความสนใจที่ย้ายมาเองนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเอเวอเรชาในช่วงมกราคมที่ มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะฮะสำหรับประเด็นต่อไปครับอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ครับตามรายงานจากสื่อั่กฤษหลายสื่อครับเขาบอกว่าโชเซ่มิโย่ผู้จัดการทีมของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจเบอร์นาบาริสิตนะฮะกองหลังของทางเรนเจร์ในฐานะที่จะดึงตัวมาเป็นตัวแทนของทางยานฟาตองเกนที่กำลังที่จะหมดสัญญาแล้วก็อายุเริ่มมากนะครับซึ่งบาริสิตเนี่ย เล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวรับที่หลากหลายอ่ะตัวยืนเซนเตอร์ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือการวางแผนที่จะเสริมแนวรับของทางท็อตแนมสเปอร์หลังจากจบฤดูกาลนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับค่าตัวค่าสัญญานเนี่ยต้องรอดูกไปก่อนนะครับเพราะว่าทางเรนเจอร์ก็เพิ่งต่อสัญญาณนเะตะรายนี้ไปเองนะครับบาทที่เองนะฮะเรื่องราต่อไปครับ เป็นเรื่องน่าของทางเชลซีนะครับตามรายงานที่ออกมาล่าสุดจากดิเอ็กซ์เพลสนะฮะรายงานก็ออกมาครับว่าเชลซีตกเป็นข่าวกําลังจับตามองมาร์กอังเดย์แต่สเตเกนนะครับผู้สมัครประตูของทางบาร์เซโลนาขณะที่แฟรงค์ลมพาต์เนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยเกปาออกจากทีมเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับยังมีอังเดย์โอนาน่านะครับที่ลัมพาดให้ความสนใจตามที่เป็นข่าวยังมีโดนารุมมานะฮะของทางเอซิมิลาน ยังมีดีเนอร์สั้นนะครับยังมีอีกหลายๆคนที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของทางแต่สเตเกนเนี่ยโอ้โหค่าตัวแพงแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าบาร์ซ่าเขาก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วนะครับถ้าปล่อยก็ต้องในราคาที่สูงมากจริงๆนะครับก็ติดตามกันดูนะครับซึ่งมันมีข่าวแว่ว,วมาว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากมีการอัพค่าเหนื่อยขึ้นแต่ว่าทางบาร์ซ่าไม่อนุมัติในเรื่องของการอัพค่าเหนื่อย นะครับอัพค่าเหนื่อยที่นับปัจจุบันหรือว่าต่อสัญญาฉบับใหม่กันออกไปอีกนะครับก็ประมาณนี้ครับมันก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงกันทางเชลซีล่าสุดนะฮะเรื่องราวต่อไปครับเป็นในเรื่องราวของทางอาเซนนลนะครับตามรายงานจากสื่อของฮอลแลนด์นะครับรายงานกันออกมาว่าอาเซนอลเนี่ยตกเป็นข่าวพร้อมที่จะพิจารณาทุ่งเงินดาๆสีล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวคว้าตัวดอนเยนมาเลนนะครับกองหน้าของทาง PSV กลับมาร่วมทีมอีกครั้ง หลังจากที่มันมีความเป็นไปได้ที่อ奥巴มิยองเนี่ยนะครับอาจจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะซึ่งนักเตะรายนี้ก็ไปอยู่กับทาง PSV แล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็น่าจะคว้ามาในราคาประมาณ30-40ล้านบอสได้เห็นข่าวว่ามาประมาณนั้นนะครับผลงานดีมากนะครับแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าอบามิยองจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตกับทางอาเซนอลอย่างไรนะครับเพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าด้วย นะครับมันก็มีโอกาสทั้งย้ายแล้วก็อยู่นั่นแหละนะครับรอดูกันไปก่อนนะครับแต่ว่ามาเลนเนี่ยถือว่าเป็นข่าวแบบต่อเนื่องแล้วกันนะฮะเรื่องราวของทางซิตี้กันบ้างนะครับซิตี้ก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแนวรับรายใหม่แบบต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเดลี่เอ็กเพรสนะฮะสื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขาก็รายงานกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังวางแผนที่จะเสริมแนวรับอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์โดยเล็ง เป้าหมายไปที่มิราสกินเนียนะครับเซนเตอร์ Center, ตัวเก่งของทางอินเตอร์มิลานซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆที่ซิตี้ต้องการดึงตัวมาเสริมพับด้วยนะครับโดยคาดว่าทางซิตี้ก็พร้อมจ่ายในราคา80ล้านยูโรตามที่อินเตอร์มิลานตั้งราคากันเอาไว้อีกด้วยแต่ว่าสกินเนียเนี่ยเป็นข่าวกับทางบาซ่าแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยฮนะคือก่อนนันนั้น,นก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าซิตี้ต้อง ต้องอพยายามอย่างถึงที่สุดะนะครับถ้าอยากได้ตัวนกเตะรรายนี้จริงๆนะครับเพราะว่าแมนยูเคยพยายามแล้วแต่ว่าแมนยูเหมือนกับสู้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าค่าตัวมันแพงจนเกินไปนะฮะแล้วก็เหมือนกับนกเตะไม่ต้องการย้ายมาด้วยแหละนะครับก็เลยเป็นดีลที่ล่มแต่ซิตี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปไ,ได้บาซ่ายอย่างนี้โรยอัลผลิตแบบนี้นะครับเรื่องราวของทางเอวาตันครับมีประเด็นที่น่าสนใจมาพูดถึงกันนะครับตามรายงานจากสื่ิอิตารี่นะครับ ล่าสุดเนี่ยเอเวอตันสนใจที่จะคว้าตัวลุยส์แอร์เบโต้นะครับเพเมเกอร์ของทางลาซิโอเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งนักเตะรายนี้เป็นอดีตนักเตะของทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับแล้วก็เอเวอตันต้องจ่ายค่าสัญญาอยู่ที่ราวๆ87ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางสื่อบอกว่าทางลาซิโอต้องการค่าตัวเพียงแค่69ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถ้าอยู่ในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้ฮะคือพยายามลดราคาให้ถ้าเกิดเอเวอตันให้ความสนใจจริง นะครับหรืออาจจะอยู่ในประมาณเนี้หกสจนถึงประมาณ80ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็หากดิวอัลบาโตเนี่ยย้ายออกจากลาซิโอไปร่วมทีมเอเวอเรตต์จริงเนี่ยนะครับจำนวนเงินที่เอเวอเรตต์จ่ายให้ลาซิโอเนี่ยจะโดนแบ่งจ่ายมาให้ลิเวอร์พูลประมาณ21ล้านปอนด์นะครับเพราะว่าตอนที่ลิเวอร์พูลปล่อยอัลบาโตให้กับลาซิโอเนี่ยเขาใส่ออปชั่นส่วนแบ่งไว้ประมาณสัก30%ได้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยนักเตะรายนี้ย้ายทีมไงน,นะครับก็ บางทีอาจจะโดนเรียกเยอะกว่านี้ก็ได้นะต่อหบเอบอตันนะครับต้องรอดูกันฮะในเรื่องนี้ครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ซับซ้อนพอสมควรนะฮะเรื่องราวของทางเวสแฮมนะครับก็ล่าสุดมีรายงานจาก Daily e เดลี่เอ็กเพรสเช่นเดียวกันนะครับสื่อของอังกฤษอ้างว่าเวสแฮมเนี่ยยังคงให้ความสนใจกองหน้าของทางปอโตอย่างต่อเนื่องนะครับนักเตะรายนี้ชื่อว่ามาเลกานะครับมุสซามาเลกาวัย28ปีนะฮะแล้วก็เคยเป็นที่สนใจของหลายๆทีมในพิมพ์ลกอังกฤษ ซึ่งในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเวสแฮมพยายามยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ว่าล้มเหลวนะครับแต่ก็ยังไม่ย่อท้อครับยังมีการตามตือ้อแล้วก็ยังเตรียมที่จะวางแผนที่จะซื้อตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมทัพให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของข้อเสนอให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะครับหรือว่าเป็นข้อเสนอที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมนะฮะอาจจะเพิ่มเงินเข้าไปนั่นแหละนะครับ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับเดวไวแม็กนิลนะครับดาวรุ่งของทางเบอร์ลี่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้มีหลาย,ลายทีมในพิวรีงกิษให้ความสนใจแล้วก็แมนยูด้วยนะครับที่เป็นตัวเต็งที่ต้องการดึงดาวรุ่งรายนี้กลับไปร่วมทีมอีกครั้งแต่ว่าล่าสุดครับคิตตันพาลเลีก็มีข่าวเชื่อมโยงกับปีกดาวรุ่งรายนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีการซื้อตัวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดศึก แย่งชิงกับอีกหลายๆทีมที่ให้ความสนใจนะครับก็ผลงานต่อเนื่องนะในเรื่องของผลงานส่วนตัวนะครับอ่ะก็น่าสนใจสําหรับดาวรุ่งรายนี้จะไปอยู่ทีมไหนในช่วงฤดูกาลหน้านะครับปิดท้ายกันครับเรื่งรองดาวขงทางนิวคาสเซิลนะครับหลังจากที่ให้ความสนใจโซมาเร่มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามารการาก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่ว่าโดนสโมสรต้นสังกัดของโซมาเร่เนี่ยบอกปัดมาอีก ทีนี้ยังไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็เตรียมที่จะตื้อแบบต่อเนื่องแล้วก็ซัมเมอร์นี้พวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเข้าเจจาก,กันอีกครั้งแล้วก็เชื่อกันว่านิวคาเสเซิลต้องจ่ายในราคาที่อาจจะอยู่ราวๆสี่สิบห้าล้านปอนด์อัพเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพวกเขาต้องการคว้าตัวซมาเร่มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัยยี่สิบเอ็ดปีของทางเิเเข้ามาเสริมทัพให้ได้นะครับก็ติดตามกันดูนะฮะนี่คือการสรุปประเด็นข่าวสารในเรื่องของ ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ